สวัสดีครับซิลาเวียอควาโพนิกฟาร์มครับวันนี้ผมจะมาอธิบายง่ายๆว่าอควาโพนิกซิสเต็มนี้เป็นยังไงนะครับทำยังไงก็ก่อนอื่นเราก็ต้องมีปลาก่อนในบ่อ นี้จะมีประมาณ 2,000 ตัวเราก็ให้อาหารปลาให้ปลากินน้ำจากบ่อปลานี้เราก็เข้าไปผ่านตัวกรองที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับน้ำจากบ่อปลาเขากินเสร็จน้ำปลาไหลตรงนี้ผ่านตัวกรองเราแยกของเสียแล้วก็น้ำไปผ่านด้วยตัวกรองนี้แล้วน้ำก็จะผ่านที่กรองตัวนี้อีกทีนึงตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าระบบไนทริฟิเคชันก็คือเราจะเอาพวกอโมโมเนียไปเปลี่ยนเป็นไนทริกแล้วก็ไนทรัตและต้นไม้เราต้องการก็คือไนทรัตคืออธิบายง่ายๆคืออโมโมเนียนี่ก็คือเป็นพวกสิ่งสกปรกที่มาจากปลาแล้วพอมันจะผ่านตัวกรองตัวนี้แล้วมันก็ผ่านพวกดินเผาหรือว่าเขาเรียกว่าเคบอนมันก็จะช่วยทำพวกไนทริฟิเคชันมันจะเปลี่ยนเป็นไนทริกแล้วก็จะเป็นไนทรัตแล้วต้นไม้ที่เขาต้องการก็คือเฉพาะไนทรัตแล้วพอน้ำผ่านไปตรงนี้เสร็จเราก็จะมาลงตรงที่บ่อผักตรงนี้ตอนลงไปบ่อผักตรงนี้เสร็จปุ๊บน้ำก็จะไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปถึงจนบ่อสุดท้ายแล้วก็จะมีท่อวนกลับมาแล้วก็อยู่ตรงบ่อผักน้ำแล้วก็มีปั๊มดูดน้ำเข้ามาให้ปลาใหม่อีกทีนึงอันนี้เป็นระบบอควาโพนิกนะครับขอบคุณครับ